สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงทำเงินนะคะวันนี้เราเจอกันในวันอังคารที่14เมษายน2563นะคะอยู่กับดิฉันอัคคณางและคุณอติชาติค่ะครับวันนี้ต้องบอกว่าราคามันไปสวนทางกันเลยถ้าเกิดใครจำได้ก่อนหน้า คุยกันว่าทั้งทองทั้งหุ้น อะไรจะทะลุ 1,600 จะไปแตะ 1,700 ก่อนกันเนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนนี้ทองคำไปถึงละ 1,700 เมื่อวานนี้ 1,723 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับแต่ว่าหุ้นเนี่ยมันไม่ถึงแล้วมันยังปรับตัวลดลงมาแรงด้วยนะฮะแต่กลายเป็นว่าทองเนี่ยไม่มีใครแบบอยากซื้อฮะทั้งที่บางจังหวะใช่ทั้งที่บางจังหวะตอนลงแล้วเตรียมตัวจะขึ้นเนี่ยนักวิเคราะห์บอกว่าเป็นโอกาสเก็บแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนแห่ขายทองนะคะจนร้านทองเนี่ยเขาขาดสภาพคล่องเมื่อก่อนนี้ต้องบอกว่าราคาทองแบบนี้ครับคนไทยถ้าเกิดใครจำกันได้นะไปต่อแถวกันหน้าร้านเลยนะครับอยากจะเอาทองกลับบ้านเพราะคิดว่าทองจะไปต่ออีกแต่ตอนนี้พูดคุยกับคนในแวดวงค้าทองบอกว่าตอนนี้ทองขึ้นจริงฮะอาจจะมีไปต่อบ้างแต่ไปต่อขายทองเขาบอกตอนนี้ catch it king เลยถือเงินสดเอาไว้ปลอดภัยกว่านั่นแหละเดี๋ยววันนี้เราจะได้เจาะลึกกันประเด็นนี้กับคุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำนะคะใครที่มีคำถามหรือว่าสงสัยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนในทองคำนะคะก็สามารถที่จะส่งกันเข้ามาได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของเราตอนนี้นะคะนอกเหนือจากรับชมผ่าน TNN ช่อง16แล้วFacebook นะคะ TNN Live กำลังไลฟ์คู่ขนานกันอยู่นะคะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยรวมถึงนะคะใครที่ติดตั้งแอปของ True ID ก็รับชมได้นะคะคอมเมนต์ได้เช่นกันและช่องทาง YouTube นะคะ TNN Thailand นั่นเองมีหลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่จะเป็นรับชมผ่านหน้าจอทีวีหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ได้ส่วนตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ครับตลาดสหรัฐอเมริกาเองโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับ คือถ้าเกิดตอนไหนสบายใจเห็นมาตรการออกมาหุ้นก็ขึ้นช่วงไหนไม่สบายใจเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อยังเพิ่มสูงขึ้นนะครับทิศทางเศรษฐกิจจะไปยังไงจะดีต่อเนื่องหรือเปล่ารวมไปถึงครับเวลามีคนซื้อเยอะก็อาจจะต้องมีการขายทำกำไรออกมาด้วยเหมือนกันก็ทำให้เมื่อวานนี้ตลาดในฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกามีการปรับตัวลดลงไปนะครับก็เป็นการรับกับตัวเลขของผู้ติดเชื้อด้วยเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้วก็อเมริกานี่เคราะห์ซ้ำกำซัดมีข่าวทอร์นาโดถล่มในทางฝั่งทางใต้นะคะแล้วคิดดูว่าเจอทอร์นาโดด้วยเจอโรคระบาดด้วยคือเมืองรัฐอย่างรัฐลุยเซียนาเนี่ยเขาเจอกับทอร์นาโดแล้วจะต้องอพยพไปไหนคุณอ๋องอพยพไปอยู่ด้วยกันในตอนที่มันมีโควิด -19 มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะมันเป็นศูนย์นะฮะที่ต้องอยู่ด้วยกันแต่พอไปอยู่ปุ๊บอ้าวโรคก็ยังระบาดอยู่ถูกต้องก็ตอนนี้ต้องจัดการหลายอย่างนะคะประเด็นเรื่องโควิด -19 ในสหรัฐเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์วันอังคารหน้าวางแผนจะประกาศจัดตั้งคณะกรรมการเปิดประเทศเรียกว่าเป็น Opening Our Country Council นะคะคือเขาเตรียมจะพิจารณาแล้วว่าอะไรถ้าจะเปิดยังไงเปิดเมื่อไรแล้วธุรกิจไหนบ้างแล้วตอนนี้ก็มีข่าวว่าหลายประเทศเลยนะคะก็เตรียมจะผ่อนคลายอย่าเรียกว่าเปิดแบบฟรีเหมือนเดิมนะผ่อนคลายบางเรื่องอะไรที่พอจะขยับได้ก็ขยับนะครับเพราะว่าคือบ้านเราหลายคนก็บ่นโอ้ปิดแบบนี้ทำมาหากินไม่ได้ต่างประเทศก็เหมือนกันฮะเขาก็เลยถ้าเกิดว่าคือหลายเมืองในยุโรปก็เหมือนกันก็บอกว่าถ้ามันดีขึ้นอาจจะมีการผ่อนปรนบางมาตรการด้วยเหมือนกันนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาเองนิวยอร์กก็บอกว่าเอาละตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะได้เห็นการขยับขยายคนออกมาจับจ่ายใช้สอยการแต่ก็ยังต้องเว้นระยะกันอยู่เหมือนเดิมนะฮะใช่เพราะว่าองค์การอนามัยโลกบอกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการล็อกดาวน์นะคือยังไม่เห็นว่าจะมีมาตรการไหนที่ดีไปกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเตือนประเทศไหนก็ตามที่จะเริ่มคลายกฎคลายเกณฑ์ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรมีกฎเกณฑ์ด้วยเช่นโซเชียลดิสแทนซิ่งยังคงต้องมีต่อไปอย่างนี้เป็นต้นก็นี่แหละครับเป็นมาตรการทางสังคมนะครับที่จะเอามาใช้แก้ปัญหาเรื่องของการระบาดของตัวไวรัสครับทีนี้อย่างที่บอกไปพอความกังวลท่วมตลาดไปแบบนี้ครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่าคืออาจจะมีความผันผวนมากก่อนหน้านี้แต่ว่าดูโดยรวมๆแล้วเนี่ยมันขึ้นตลอดเลยนั่นก็คือทองคำนะใช่ค่ะอย่างเมื่อวานนี้ราคาทองในบ้านเราก็ปรับกัน3รอบนะคะสรุปขึ้นมา100บาทต่อบาททองคำแต่ประเด็นก็คือผู้ค้าทองเนี่ยตอนนี้เขาก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะคนเนี่ยแห่กันไปขายทองเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำนะคะอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะคุณจิตติคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอติชาติครับคุณอังคณาครับครับปกติเห็นราคาทองขึ้นมาคนไทยจะไปต่อแถวบอกไปต่อแถวซื้อทองลงทุนทองรอบนี้ทองขึ้นมันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วหรอครับคุณจิตติครับต่อแล้วต่อตั้งแต่ยังไม่เปิดร้านเลยนะครับต่ออยู่แล้วครับโอ้โหมาวันนี้ก็ขึ้นเยอะด้วยนะครับก็ขึ้นมาติดกันเลยนะครับครับ
มาติดกันนี่คือมาขายใช่ไหมคะมาขายครับโอ้เดี๋ยวนี้ไม่มีคนซื้อฮะมีแต่ขายทุกวันเลยฮะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทองก็ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ยังราคาสูงที่สุดในรอบ7ปีกว่านะครับยังราคาทองยังสูงอยู่นะครับค่ะแล้วก็ดูแนวโน้มไม่โอกาสที่จะขึ้นยังมีนะครับค่ะแต่ว่านอกจากว่าใต้ต้นปีมาก็ขึ้นมาแล้วนะครับบาทนึงนะครับ6,000 กว่าแล้วโอ้ตั้งแต่ต้นปีขึ้นมาต้นปีมาขึ้นมาบาทนึง 6,000 กว่าทุกคนก็มีกำไรแล้วขณะนี้ธุรกิจมันแย่หมดอ่ะไม่มีอะไรก็ทองคำก็จำเป็นสินทรัพย์ตัวนึงถ้ามีกำไรก็มาขายบางปีต้องการใช้เงินก็เอาทองมาขายนะครับเลยทำให้วิกฤตนะตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องส่งออกมีปัญหาเพราะว่าหลายประเทศทางยุโรปก็ปิดประเทศอยู่นะครับขนส่งสายการบินก็จากวันหนึ่งเป็นพันๆเที่ยวลดเหลือไม่กี่เที่ยวนะครับก็มีปัญหานะครับพวกยุโรปมันก็ปิดการทำให้ร้านทองเดี๋ยวนี้มีแต่ทองนะเป็นเงินไม่มีนะครับครับสภาพคล่องมันก็ค่อนผมไม่วิกฤตอย่างนี้ทุกวันก็ค่อนมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องนะครับแปลว่าอะไรครับคุณจิติคือตอนนี้สมมติถ้าเกิดผมจะเอาทองไปขายที่ร้านทองยังขายได้อยู่ยังมีเงินพอที่ผมจะเอาหรือท่านผู้ชมจะเอาทองไปขายยังไหวอยู่ใช่ไหมฮะก็ตั้งทองมันต้องเอาใจลูกค้าต้องพยายามยอมรับต้องพยายามนะเพราะว่าร้านทองบางทีลูกค้ารายใหญ่ต้องขอให้เช็คช้าหน่อยนะบางแห่งนะเพราะว่ามันเงินมันไม่มีเพราะว่าไปต่างประเทศเดี๋ยวนี้จะไล่เงินต้องประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงสิบวันนะฮะแล้วมันส่งออกไม่ได้มันต้องวัดรวมต้องมีความเสี่ยงสูงด้วยนะครับค่ะหมายถึงทองเองด้วยหรือเปล่าครับที่บอกส่งออกไม่ได้เพราะปกติเราก็มีการส่งออกทองด้วยเหมือนกันอ๋อตอนนี้ทองคือขายต่อออกต่างประเทศก็ไม่ได้เงินจะเอามาซื้อทองมันก็เลยลำบากอึดอัดติดขัดกันไปแบบนี้ถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับค่ะเม็ดเงินที่มีคนเอาทองมาขายต่อวันเนี่ยประมาณเท่าไหร่ได้คะคุณจิติคะอ๋อผมว่าวันหนึ่งยาวาร่ามันก็เป็นพันล้านนะครับเป็นพันล้านใช่ครับก็ถามว่าทุกวันอย่างนี้พิมพ์แบงค์เองยังไม่แห้งเลย ไม่รู้จะทำยังไงมันเหนื่อยนะฮะตอนนี้ร้านทองมันวิกฤตจริงๆว่าขายก็ขายไม่ได้นะถ้าใช้จ่ายก็ยังเหมือนเดิมอยู่ผมว่าตอนนี้พวกโรงงานก็ปิดไปเยอะนะครับแล้วก็ต้องมีภาระเรื่องเงินเรื่องร่างเรื่องจ้างเรื่องอะไรผมว่าเหนื่อยนะร้านทองตัวนี้เหนื่อยครับคุณจิตติผมขออนุญาตสรุปแบบนี้ได้ไหมว่าคือร้านทองเนี่ยตอนนี้ปกติเขาจะมีรายได้ก็คือขายทองแต่ตอนนี้คนซื้อทองก็ไม่มีแต่เอาทองมาขายคืนคุณจิตติเพราะฉะนั้นเรามีแต่เงินไหลออกทองเราเก็บมาปกติเคยส่งออกไปนอกได้ก็ยังมีเงินกลับมาได้บ้างเหมือนกันแต่ตอนนี้คนเอามาขายส่งออกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นร้านทองพูดง่ายเงินไหลออกอย่างเดียวไม่ค่อยมีไหลเข้าเลยเหรอฮะไม่มีเลยไม่มีเข้าเลยค่ะแก้ปัญหายังไงคะคุณจิติเห็นก่อนหน้านี้มีการทำส่วนต่างใช่ไหมคะระหว่างทองรูปพรรณกับทองแท่งให้ห่างกันนะคะ100บาทนะที่ปกติครับแล้วตอนที่คุยกันว่าจะทำยังไงต่อคะที่แรกๆเคยห่าง300นะครับแล้วก็เค้าขี้คายหน่อยก็ลดออกมา200นะครับตอนนี้ก็เริ่มทองขึ้นมาทุกวันบางประเทศหลายประเทศยุโรปก็ปิดประเทศนะทองส่งออกไม่ได้แล้วแม้เงินก็ไม่เข้าต้องรับภาระไว้นะครับรับภาระไว้ความเสี่ยงที่ราคาทองถ้าขึ้นไปก็ยังไม่ขาดทุนถ้าลงมาก็คือขาดทุนก็เจ็บตัวแต่ว่ารับไว้ถ้าไม่ขายแล้วเอาเงินที่ไหนมาซื้อทองกับลูกค้านะครับคือตอนนี้มีแต่ทองไม่มีเงินไม่รู้จะทำไงสมาชิกก็บอกให้รักมาช่วยบอกว่ามันจะช่วยยังไงเพราะว่ามันก็เอาทองไปจำนำให้รักก็ไม่ได้เขาก็ดูทองไม่เป็นมีบางร้านนี่ต้องปิดไปเลยไหมคะคุณจิตติคือไม่มีเงินแล้วก็ต้องปิดไปก่อนเลยช่วงที่วิกฤตบอกว่าให้อยู่กับบ้านไม่ให้ออกมากลัวติดเชื้อเลือกนะบอกข้อหน้าอยู่ใบรัฐบาลมันไปชั่วคราวถ้าปิดมานาน
ถ้าเขารักษาชื่อเสียงกลัวจะเสียความรู้สึกกับลูกค้ามันก็ต้องพยายามเปิดนะครับเดี๋ยวนี้ร้านทองเหมือนกับเปิดครึ่งเดือนปิดครึ่งนึงฮะทำ15วันก็เดือนนึงอาจจะทำงานแค่15วันนะครับค่ะเพื่อบริการกับลูกค้านะครับคุณจิตติครับเดี๋ยวถามนิดนึงเดี๋ยวหลายคนฟังแล้วจะตกใจโอ้ยตอนนี้ร้านทองไม่มีเงินเดี๋ยวจะรีบแห่ไปขายกันจำเป็นต้องรีบเอาไปขายไหมครับมันขนาดนั้นเลยไหมหรือว่าจริงๆแล้วคือไปวันไหน ก็ยังมีเงินสามารถซื้อทองลูกค้าได้เหมือนกันแหละฮะใช่ก็ยังพอหมุนกันต้องพยายามนะฮะหมุนก็ต้องกู้แบงก์ทันทีแหละครับแล้วผมมีทองอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องรีบเอาไปใช่ไหมฮะผมว่าไม่ต้องรีบนะโอกาสที่ขึ้นมาได้ยังมีอีกนะครับทยอยถ้าทุกคนแห่มาขายทีเดียวผมว่ายังไงที่ไหนก็ไม่มีเงินหมุนทันสมมติเราไปฝากแบงก์ทุกคนไปถอนแบงก์ผมว่าแบงก์ยาวที่ไหนมาคืนให้ประชาชนครับค่ะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณจิตติคะครับค่ะสวัสดีค่ะครับก็น่าเป็นห่วงนะคุณอ๋องคือถ้าไปเปรียบเทียบกับแบงก์ถอนเงินจนคุณคิดดูแบงก์ล้มละลายได้เลยนะเมื่อก่อนสมัยที่แบงก์ล้มเนี่ยนะก็อย่างนี้แหละคือจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาแต่พอคุณแห่ไปถอนกันพร้อมๆกันบางแบงก์สมัยก่อนนะต้องเอาเงินสดมากองเป็นตั้งๆให้ดูเลยว่าถอนเท่าไหร่ก็มีให้ตอนนี้เขาบอกว่าโอเคแหละมันอาจจะต้องหมุนแต่ก็พยายามจะดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดนะครับคือตอนนี้ร้านทองขายทองก็ไม่ได้คนเอามาขายคืนเขาก็ต้องควักเงินออกมาจ่ายให้นำซ้ำปกติส่งทองไปได้เงินเข้ามาตอนนี้ทองส่งออกก็ไม่ได้อีกเหมือนกันต้องก็ต้องไปกู้แบงค์หรือไม่ก็ทำการแค่15วันต่อเดือนทั้งที่จริงๆก็อยากจะเปิดทุกวันแต่ว่าเงินไม่พอคือมันเป็นเรื่องของสั่งปิดของทางราชการด้วยแต่ว่าถ้าเกิดปิดไปเลยก็เดี๋ยวก็ลูกค้าจะลำบากอีกขายทองไม่ได้เช้านี้เนี่ยราคาทองก็ขึ้นมาอีกแล้วนะคะฟังแล้วก็รู้สึกว่าบางคนอาจจะอยากขายอีกเพราะว่าปรับขึ้นมาอีก550บาทต่อบาททองคำนะคะแค่รอบนี้รอบเดียวนะคะตอนเช้าทองคำแท่งตอนนี้นะคะขายออกอยู่ที่ 26,250 บาทต่อบาททองคำทองรูปพรรณ 26,750 บาทต่อบาททองคำแล้วนะครับนี่แหละครับเป็นสินทรัพย์ที่ตอนนี้ขึ้นนะฮะแต่ว่าคนเนี่ยรอขายอย่างเดียวเดี๋ยวพักกันครู่นึงนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูกันเรื่องของประกันสังคมหลายคนโอ้มีคำถามเรื่องนี้เหมือนกันประกันสังคมเงินเยอะเอาไปทำอะไรไม่ให้ช่วงนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาไปลงทุนหุ้นได้ปันผลยังไงบ้างครับใช่ค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ